ดีครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนัดที่21ของฤดูกาลนะครับยิงสดจากแพสสเตเดียมรังเหญ้าของการท่าเรือเปิดบ้านรับการมาเยือนปราด FC ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมวรปัตรอรุณภักดีและคุณนิติพันธ์สมบูรณ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับการท่าเรือครับทีมอันดับ2ก็แพ้มา3นัดติดต่อกันตอนนี้สถานการณ์อยู่ในช่วงที่กดดันอย่างหนักครับเพราะว่ามีคะแนนตามหลัง BG ปทุมถึง16คะแนนก่อนลงเตะนัดนี้นะครับแล้วก็ถูกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไล่มาเหลือ5คะแนนแล้วขณะที่ตราดนั้นอยู่อันดับรองสุดท้ายนะครับอันดับที่15มีอยู่14คะแนนครับนี่ชุดเก่งของเจ้าบ้านก็เหมือนเดิมนะครับน้ำเงินแสบระบบการเล่นยังเหมือนเดิมครับ4-1-4-1นะครับอย่างที่เห็นเลยขณะที่ตราดนะครับมาในระบบ4-4-2เปลี่ยน1ตำแหน่งครับสรรเสริญลิ้มวัฒนะนะครับไม่สามารถลงเล่นเจอกับต้นสังกัดที่แท้จริงได้นะครับเกมสำคัญของการท่าเรือครับเริ่มแบทเทิลในช่วง45นาทีแรกครับออกบอลก่อนครับเจ้าบ้านบอลด้านข้างขึ้นมาโซเรสล็อกถึงเส้นหลังโซเรสหักข้อมาโบลี่ไปโอ้โหเหี่ยวตัวเข้าขวาครับแต่ว่าบอลมันเบาโอกาสยิงทักทายครั้งแรกของการท่าเรือทำกันได้สวยมากครับเริ่มจากสตูเบิลนะครับฝากบอลไปที่เซเคิลโซเรสครับล็อกไปถึงเส้นหลังนะครับแล้วคัตแบ็กกลับมาโบลี่ยิงเบาไปนิดนึงครับแม่น่าเสียดายลูกนี้ยิงไม่ถนัดด้วยนะครับบอลมาแล้วต้องเอียงตัวยิงโกซุนกีทิมออกซ้ายสุดครับสตูเบิลวิ่งเติมหน้าตั้งไปแล้วแล้วโซเรสครับแต่งจังหวะลองยิงเลยเสาแรกโอ้โหต้องทุบทิ้งครับทศพรสีเรืองทศพรนะครับพุ่งปัดไม่ได้เล็งไว้ที่เสาแรกนะครับทศพรอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับเป็นโอกาสยิงครั้งที่3ของการท่าเรือตรงกรอบหมดแต่ยังไม่ได้ประตูยังไม่ผ่านมือของทศพรนะครับออกขวามาโอ้แรกดีเลยครับทิ้มช่องหนีเอาเลยครับริคาร์โดซาโตสมาต่อดวลกับเอเลียสดอลล์แล้วแต่งเข้าในได้ใส่ลูกเดียวหูยเบาเกินไปครับโอ้โหโอกาสทองของริคาร์โดซาโตสลุยมานานจนหมดแรงครับน่าเสียดายมากๆลูกนี้ครับริคาร์โดซาโตสมีเพื่อนประคองนะครับแต่เล่นเองครับล็อกหลบทีนึงแล้วก็ยิงครับเบาครับตรงตัวของรัตนัยนะครับแม่น่าเสียดายมากๆครับอาซัดซอยยืนผายมือล็อกเกอร์เลยครับโซเรสดึงเข้าขวาแต่งอีกทีหนึ่งไหลมาที่นูรุนนูรุนเล็งแล้วตัดสินใจโอ้ยกลูกเดียวโอ้ยแม่ลูกเก่งของนูรุนเลยครับลูกชิปแบบนี้ครับโอ้ออกมาไกลนิดนึงครับทศพรเกือบไปแล้วครับเซนฟุตบอลสุดยอดมากครับทางด้านของนูรุนศรียานเกมนะครับมีผู้เล่นของตราดนั้นเข้าหายืนชิดเห็นทศพรเดินออกมาไกลครับชิปเลยกะเสียบใต้คานครับทศพรยังถอยไปปัดได้ทันปลายนิ้วนิดเดียวครับเกือบไปแล้วครับโจนาธานเฮสเปิดยัดเข้าในเองพักลูกนี้แล้วได้ซัดโอ้เอ้าโอ้โหลูกนี้เหลือเชื่อมากครับริคาร์โดซานโตสพักอกเอาบอลลงนี่สวยแล้วนะครับนึกว่าใส่สกอร์แล้วครับพักอกแล้วมันยังมีเอเรสนะครับที่มากดดันแล้วยิงไม่เต็มเท้าออกไปเฉยเลยครับโอ้แล้วหลุดกับดักล้ำหน้าด้วยนะครับนี่ครับมีเอเรสที่มาขวางไว้นะครับเจ้าตัวก็ยิ้มเขินเลยครับโซเรสเกี่ยวหนีได้แล้วกึ่งยิงกึ่งผ่านหมดเลยมาถึงบดินทร์ผาลาแต่งคล้องเข้าซ้ายโอ้โหลูกนี้มาจะผ่านให้กับจานิกโบลี่ไม่ได้ครับอันนี้มาดีแต่ย้ำข้างในอีกทีนึงโอ้โหเสา2ครับโอ้โหบอลผ่านหมดแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายน่าเสียดายครับลูกนี้สตูเบิลครับเปิดเข้ามาบอลตกพื้นแล้ว2คนตรงนั้นของผู้เล่นการท่าเรือครับโบลี่แล้วก็วรวุฒิคัดฟุตบอลนะครับ45ทีแรกจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหเสมอกัน0-0ครับก็เกมเริ่มครับในช่วงครึ่งหลังนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับเผื่อบางท่านเพิ่งจะเปิดมาติดตามทาง AS Play นะครับอติคุณเปิดเข้ามาแปะลูกนี้เอ้าเสา2ยิงโอ้โหไม่ได้ก็จะติดเซฟของรัตนัยครับซุปเปอร์เซฟนะครับของเจ้าเพียวนะครับรัตนัยส่องแสงจันทร์ครับเซฟสำคัญมากถ้าโดนนำก่อนนี่สถานการณ์ลำบากนะครับบอลมันแฉลบมานะครับจ่อแล้วครับมงคลทศกรัยนะครับ
ในกรอบ6หลาเหลือ5หลาแล้วปฏิกิริยาดีมากครับรัตนัยคือบอลนั้นมีฉลับนะครับทางสตูเบิร์กโกซุนกีเนี่ยเสียจังหวะอยู่แล้วครับเอาอีกทีนึงมงออกมาได้อดิคุณแต่งเข้าขวาเล่นกับทางมงคลเคาะตามช่องยกต่อมาถึงแล้วครับอดิคุณหักกลับมามงคลสัตว์ลูกเดียวโอ้โหเป็นโอกาสอีกครั้งที่หลุดลอยไปของมงคลทศกรัยนะครับอดิคุณนั้นวันนี้เล่นดีมากครับใจเย็นด้วยครับตบกลับคืนมายังมีรัตนัยนะครับคือไม่ได้ยิงออกซ้ายออกขวาด้วยนะครับใช่ครับโอกาสทอง2ครั้งติดๆกันตั้งที่มาร์ตินสตูเบิลสตูเบิลเล็งแล้วให้ฝากมาโบลี่พิงต่อบดินซัดลูกนี้โอ้โหมาเป็นการเล่นร่วมกันที่สวยเลยนะครับแปะแล้วซัดไม่ต้องจับของบดินผาลาก็เป็นแผนที่โค้ชอูดต้องการแล้วครับให้โบลี่เป็นหน้าเป้าคอยพักบอลให้เพื่อนจากเขา2ยิงครับบดินในเกมนี้ก็มีโอกาสยิง 2-2 ครั้งประตูนั้นเห็นแล้วครับเสาแรกนะครับแต่บอลก็ห่างออกไปมาร์ตินสตูเบิลไอ้ตังปอมโยนลึกเข้าไปทุบทิ้งก่อนครับจังหวะ2สัตว์ลูกนี้โอ้โหยังไม่ดีพอครับอริสักไกรสอนเบาเกินครับโอกาสยิงครั้งที่2นะครับของเจ้ากอล์ฟอริสักไกรสอนครั้งนี้ซัดด้วยซ้ายเข้ามือของทางด้านของทศพรนะครับครั้งแรกนั้นมงไม่ตรงกรอบครั้งนี้ได้ซัดด้วยซ้ายก็ต้องรอประตูที่10ต่อไปครับธนาสิทธิ์ตัดสินใจเปิดหยอดเข้าไปเทตัวขึ้นหมดเลยชนคานอีกทีนึงสัตว์โอ้โหอ้าวผู้ตัดสินเป่าว่าฟาวเอเลียสดะเลาะไปก่อนแล้วนะครับจังหวะที่โถมเข้าโขกไปกดทางด้านขอนพรศักดิ์ป้องทองครับใกล้ๆธนาสิทธิ์ให้ต่อมาแปะกันจังหวะเดียวโอ้ทำชิงสวยครับโซเลสสัตว์ลูกนี้โอ้โหชนเสาครับโอ้โหทำชิงอย่างสวยเลยครับแต่ว่าลูกนี้ใส่สกอร์ไม่ได้ดูสิครับสีหน้าคนอุดโอ้โหแสงเลยครับทำอย่างสุดความสามารถแล้วครับลูกนี้ทำดีแล้วครับชิง 1-2 กันโซเลสกดเต็มข้อครับทนเสาเต็มๆโอ้โหนี่เล่นดับเบิ้ลพาสเลยนะครับเนี่ยลูกซ้อมนะครับลูกนี้บอลสายก้อยไม่พอครับบอลกำลังจะโค้งอยู่แล้วดูสิครับแอคชั่นของทางโค้ชอูดนิติพงษ์เสรานนท์ได้โยนเข้าในติสถาพรอีกทีนึงโบนิยาพยายามจะบังเหลี่ยวไว้โบนิยาพลิกหาช่องยิงเข้าซ้ายลองปั่นลูกนี้โอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งคนกองหน้าอีกหนึ่งคนของการท่าเรือนะครับที่กลับมาเล่นรีสตาร์ทนี่ก็ยังยิงไม่ได้นะหลังจากก่อนอันนี้ยิงเป็นชุดเลยโบนิยาจับคู่กับอดิศักดิ์ไกรสอนเนี่ยส่วนท่าเรือในวันนี้นะครับเนี่ยอะไรครับจบเรียบร้อยกำลังจะบอกเลยครับว่าโอ้โห4นัดหลังของการท่าเรือไม่ชนะใครนะครับแพ้3แล้วเสมอ1ครับเกมรุกถือว่า